ม่ใช่สีนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนัดมีของดีจะมาบอกต่อค่ะคือว่านัดอยากจะย้อมผมแต่แบบเราก็แบบไม่อยากจะไปเข้าร้านหรือว่าเสียตังค์ย้อมผมอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยไปชลบุรีบิวตี้มาที่มันแบบว่าเป็นขายส่งออกเกี่ยวกับพวกยาย้อมผมเกี่ยวกับความงามส่งออกเลยค่ะที่แบบเขาซื้อของไปขายกันเยอะๆอะไรเงี้ยคือนัดไปซื้อสีย้อมอะมา3กล่องแล้วนัดก็ไปซื้อไอตัวกับสีผมอ่ะของพิกเซลเหมือนกันมาอีก2แค่เนี้ย250ผมเทาละ77คือนะไปสระแล้วก็เป่ามารอบนึงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทาวัสลีนก่อนคือในถุงมันมีให้มา2อันเราก็เอา2อันนี้มาผสมกันได้เลยซึ่งที่บ้านนะก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วพ่อยอมเองบ่อยนะคะอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่เพราะว่าถ่ายที่บ้านต้องขอโทษด้วยนี่ค่ะทุกคนนี่คือน้ำไปผสมอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้จบการชีวิตคือน้าอยากฟอกทั้งหัวแต่ว่าอันนี้แค่2ซองเองอะถ้าเกิดมันน้อยไปเราก็ทำมาเป็นออมเบก็ได้เนาะก็ทำเท่าที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันเราแบ่งแค่2ช่อไม่ต้องประณีตมากก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็อันเนี้ยเก็บเลยข้างหนึ่งส่วนนี้ก็แบ่งเป็น2อันเอาลงไปเลยกันสีมันได้เป็นแบบนี้เคใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วมาเราทำเส้นนี้เลยทาวัสลีนเรียบร้อยใส่ถุงมือเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยโอเคเอาเลยเด้อเรามาลงที่ปลายก่อนค่ะลงปลายก่อนแต่ถ้าเกิดแบบอยากทำให้มันทั่วคือนั้นเห็นเขาทำเนาะคือเขาจะแบบถูเนี่ยเอาสองนิ้วค่ะมาถูเนี่ยแล้วก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆถูลงไปจริงๆไม่ต้องใช้ไอ้ไม้นั่นก็ได้เราแบบเอานิ้วเรากวักเอาสีอะขึ้นมาเลยเราก็ป้ายต่อค่อยๆป้ายขึ้นมาแล้วก็ถูเอาสองนิ้วถูเหมือนเดิมถูโอเคค่ะอันนี้นะก็ทำเสร็จหมดทั้งหัวแล้วนะคือรู้มันทำแบบแป๊บเดียวมันก็สีเริ่มเปลี่ยนนะคะคือมันเร็วจริงๆแหละแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือเขาเคมไว้ด้วยนะเขาเคมว่ามันจะแบบทำให้เป็นสีสว่างจัดอะแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงมากแล้วว่ามันโอเคแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้สีเทาชัดจริงๆอะให้ฟอก2รอบแต่รู้สึกว่าเออนะแค่รอบเดียวก็พอแล้วเพราะเราก็ไม่ได้อยากได้อ่อนอะไรขนาดนั้นพอปล่อยไว้40นาทีปุ๊บเราก็ล้างแล้วก็เป่าผมออกเนาะโอเคค่ะโอ้โหมายก็อดมาพูดถึงสีย้อมมันดีกว่าไม่รู้ว่าดูแค่เบอร์ก็พออันเนี้ยเบอร์17 2กล่องแล้วก็เบอร์15กล่องนึงที่มันมีอีกเคล็ดลับนึงคือยาม่วงทาปากแก้แผลในปากอะไรสักอย่างเขาบอกว่าให้เอายาม่วงมาหยดลงในสีตอนผสมอันนี้ประมาณเขาเรียกข้อนิ้วแต่นัดกะว่ามัน5หยดคือสีม่วงมันจะช่วยเกี่ยวกับกบสีเหลืองในเส้นผมได้อะไรเงี้ยเหมือนไปทับสีเหลืองได้ทำให้สีเทาที่ออกมามันก็จะเป็นพาสเทลมากขึ้นแบบเป็นเทาชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ติดเหลืองแบบว่ามาเรียนศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพ้นเสื้อย้อมผมค่ะอ
สีมันก็โอเคแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันยังติดน้ำตาลอยู่นิดนึงแต่ก็โอเคถ้าเกิดสมมติว่าสระไปเรื่อยมันอาจจะเฟดออกอีกก็เป็นได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายปีใหม่นี้นะคะนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปเที่ยวโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็นั้นขอฝากชาแนลน้อยๆนี้ไว้ในดวงใจด้วย เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบายบาย